ทั่วไปถูกป่ะแต่ว่าถ้าเป็นดาบญี่ปุ่นอ่ะมันชักออกมาอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าบางคนถ้าเราไม่ได้เราเรียนดาบอย่างเดียวถูกไหมแต่เราไม่ได้เรียนยูจิสึจับสมมติพี่จะชักดาบอ่ะตอนจับข้อมือพี่อย่างเงี้ยจับข้อมืออย่างเงี้ยชักไม่ได้แล้วถูกไหมเราก็ต้องเรียนวิธีอื่นจับไว้จับนั่นหน่อยแล้วก็แทกดาบแล้วก็แทกกดลงถูกไหมแล้วก็เราก็เสร็จปุ๊บแล้วก็ตีมาอย่างนี้อันนี้ก็คือมันต้องเรียนอันนี้ไม่มีคมเป็นดาบซ้อมคือมึงตายตั้งแต่จับแล้วง่ายๆแล้วก็อย่างดาบญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ระยะประชิดได้เนี่ยคือเราจะฝึกกันแบบนี้อย่างที่บอกคือถ้าสมมติเราถูกจับข้อมือเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นถูกไหมถ้าสมมติว่าคนเป็นดาบอย่างเดียวอย่างเงี้ยเสือเราป้องกันตัวอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ล่ะมันก็ต้องเรียนรู้ศาสตร์หลายๆอย่างควบคู่กันไปด้วยการใช้ดาบตั้งแต่อย่างที่บอกก็คือตั้งแต่ยังไม่ชักดาบก็อย่างที่บอกครับคือคุณต้องเรียนจนครบนะฮะทั้งเหมือนคุณเรียนทั่วๆไปครับคุณเรียนใช้ดาบถ้าวันหนึ่งดาบคุณตกคุณจะใช้อะไรอย่างอื่นนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคนะครับเป็นเรื่องของความรู้ 100% เลยครับส่วนดาบที่พี่ดอยใช้เมื่อกี้ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นดาบไม่มีคมนะไม่ต้องตกใจนะหนูมันเป็นดาบซ้อมนะหนูพูดง่ายๆเอาไว้ลำนะยาวมากๆเอาไว้สำหรับฟันเกาะฟันม้าหรือใช้แบบทำลายคู่ต่อสู้ระยะแบบก็คือยาวมากเลยแต่ว่าอันนั้นก็คือต้องฝึกจะเป็นดาบพิเศษก็จะใช้ยากอีกจะใช้ยากเข้าไปอีกแต่ว่าคราวนี้ผมก็จะเก็บ1สายตระกูลพิเศษที่มีชื่อเสียง2เก็บดาบ cutting test 3เก็บดาบที่ยาวเป็นพิเศษอันนี้คือหลักๆที่เก็บเพราะว่าจริงๆอ่ะเราคงไม่มีตังค์ที่ไปเก็บเป็นร้อยๆเล่มแน่นอนแต่ว่าจะเก็บเฉพาะหัวดาบที่มีความสำคัญเนี่ยผมเก็บไว้ประมาณ20กว่าเล่มครับที่เป็นหัวเลยนะฮะแล้วก็นอกนั้นที่20 30เล่มเนี่ยก็เป็นดาบที่อาจจะไม่มีใบเซอร์หรือว่าอาจจะเป็นดาบที่เราชอบอะไรเงี้ยทั่วไปครับเอาอย่างงี้ตอนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราได้ความรู้เบื้องต้นแล้วว่าใบเซอร์เป็นยังไงโอเคนะครับพี่ดอยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการ cutting test ทุกคนครับคือสมัยปัจจุบันเนี่ยเราคงเห็นแบบเขาฟัน
ฟันพวกเสือตาตามิเอาเสือมาม้วนกลมๆวางตั้งๆแล้วก็ฟันซึบแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเทสด้วยคนเอาอู้ฮะก็คืออันเนี้ยผมเอารูปมาให้ดูว่าดาบคัตติ้งเทสเป็นยังไงครับก็จะมีเทส2ลักษณะคือคนเป็นกับคนตายครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คือประหารนักโทษหรือว่าเป็นนักโทษพวกที่อาชญากรอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเอามาเทสดาบก็คือแน่นอนแหละคุณมีโทษประหารใช่แต่คุณตายด้วยดาบที่เพิ่งตีมาใหม่ใช่เพื่อเทสดาบใช่นะครับคือดาบที่จะมาคัตติ้งเทสได้เนี่ย1จะต้องเป็นดาบที่ดีครับจะต้องเป็นช่างที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วครับคงเป็นดาบตระศรีตระสาไม่ได้แน่นอนแน่นอน1ดาบต้องดีครับ2คนฟันต้องเป็นนักดาบครับไม่ใช่คนทั่วไปเพราะไม่งั้นดาบบินใช่พังเอกอันดับที่3ก็คือว่าฟันแล้วจะต้องมีเรคคอร์ดครับก็จะต้องบันทึกไว้ในด้ามดาบว่าอะไรยังไงอันนี้ผมให้ดูนะฮะตัวอย่างอันนี้ฟัน2ศพครับฟัน3ศพครับอันนี้ก็จะเป็นรูปสมัยก่อนที่มีการคัตติ้งเทสอาจจะดูโหดละนะแต่ในความเป็นจริงคือเขาเทสกันอย่างนี้จริงๆนะครับใช่ครับแล้วก็นี่เทสถูกกฎหมายไหมครับว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยที่ทำไม่ใช่ว่าชาวบ้านตระศรีตระสาก็คือพูดง่ายสมมติตระกูลนี้นะครับเป็นเจ้าครองเมืองนะครับมีดาบพิเศษมาต้องงานจะเทสมีนักโทษประหารพอดีเอามารวมกันแล้วก็จัดการเทสซะเทสเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็บันทึกเป็นเรคคอร์ดไว้ว่าดาบนี้มีการคัตติ้งเทสไปกี่ครั้งใช่ไหมครับอันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆนะฮะว่าแล้วก็เขาจะมีตำแหน่งแล้วเทสแบบไหนนี่ศพที่ถูกตัดหัวเนี้ยมีตั้งโอ้โห10ตำ20ตำแหน่งเลยครับใช่ฮะโอ้โหแล้วมีตำราไว้ฟันยังไงแล้วนี่เป็นแท่นสำหรับมัดคนนี่ก็เป็นแท่นมัดคนนี่ก็เป็นพวกตำราแบบสมัยก่อนคือมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนมากเพราะว่ามันถูกยกเลิกไปในสมัยเอโดะฮะก็คือยุคสุดท้ายแล้วที่คัตติ้งเทสยุคเอโดะก็ประมาณสักร้อยปี1600ประมาณใช่ประมาณก็ถูกยกเลิกไปหลังจากสมัยเอโดะไปเพราะว่าสมัยที่นิยมจริงๆก็ช่วงเอโดะใช่เพราะว่าเป็นยุคที่ในญี่ปุ่นการเมืองในญี่ปุ่นครับเขาแบ่งเป็นหลายๆส่วนซามูไรมีเยอะนะครับเป็นชนชั้นที่มีเยอะมากนะครับแล้วก็มีความต้องการในการใช้ดาบเพื่อบ่งบอกเรื่องของศักดินาตัวเองด้วยบ่งบอกถึงวรรณะของซามูไรในแต่ละชั้นด้วยนะครับคือดาบเนี่ยนอกจากดาบที่หายากแล้วเนี่ยผมสนใจเรื่องของคัตติ้งเทสเป็นพิเศษครับเพราะผมว่ามันมีสตอรี่ครับมันมีเสน่ห์ที่มันรู้สึกว่าโหมันเอ็กซ์ตรีมมากที่มันที่คนมาทดสอบมันเอ็กซ์ตรีมพี่เอ็กซ์ตรีมจริงๆเพราะแค่ดูรูปมันสะเทือนใจมากนึกภาพตามมึงโคตรโหดเลยนะใช่โหดมากแล้วผมว่ามีแค่ไม่กี่ชาติในโลกที่ทำแบบนี้น่าจะมีญี่ปุ่นนี่แหละที่ทำเป็นจริงจังใช่ชาติอื่นก็อาจจะมีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีจดบันทึกนะใช่ไหมแต่นี่เขาเป็นจริงจังเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยผมยกตัวอย่างถ้าคุณศึกษาเรื่องอาวุธทั่วโลกนะครับ